ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจูนรีโมทนะฮะเป็นรีโมทบ้านนะฮะนี่เราใช้เป็นรีโมทบ้านนะครับวิธีการเช็ครีโมทบ้านก็ต้องมีเครื่องเช็คนะฮะอันนี้ผมกดให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เป็นคลื่น433นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ฮะคลื่น433นะครับรีโมทที่เราซื้อมานะครับก็เป็นคลื่นเดียวกันนะครับถ้าคนละคลื่นก็ใช้ไม่ได้นะครับขั้นตอนแรกให้เราล้างรีโมทเก่าก่อนนะครับล้างรีโมทเก่าโดยการกด2ปุ่มพร้อมกันค้างไว้จนกว่าไฟจะขึ้นแล้วกด1 2 3นะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับแล้วปล่อยพอปล่อยแล้วเราจะไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยนะครับต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะทำการเช็คนะครับและจูนวิธีการจูนนะฮะก็ให้เอาปุ่มให้มันเหมือนกันนะครับจี้กันแบบนี้นะฮะดูนะครับจี้ไว้นะครับ1 2 3เห็นไฟกระพริบนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยนะฮะไฟกระพริบ3ครั้งไฟกระพริบครั้ง1ครั้งปล่อยครับปุ่มนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันแล้วนะครับต่อไปฮะกดฮะเห็นไหมไฟกระพริบไฟกระพริบไฟค้างปล่อยครับโอเคนะครับต่อมาฮะปุ่มต่อไปครับทำเช่นเดียวกันนะครับไฟกระพริบไฟกระพริบช้านะครับแล้วก็ค้างแบบนี้ถึงปล่อยได้นะฮะเช่นกันครับปุ่มนี้ฮะเมื่อกี้นี่ปุ่มล็อกนะฮะอันนี้ปุ่มเปิดล็อกนะฮะหรือปุ่มหยุดนะฮะสามครับสักครั้งครับเรียบร้อยนะฮะเรามาเทสดูนะฮะว่ารีโมท2ตัวนี้สามารถที่จะเปิดประตูได้พร้อมกันไหมนะฮะดูนะฮะผมกดนะฮะขึ้นนะครับกดหยุดนะฮะใช้รีโมทตัวนี้นะฮะกดลงนะได้นะฮะกดล็อกได้นะครับปุ่มนี้กดล็อกนะฮะไม่สามารถที่ขึ้นได้นะฮะกดเปิดล็อกนะฮะแล้วกดขึ้นนะฮะเรียบร้อยนะฮะได้นะครับเราไปทำกันดูนะครับโอเคครับ